สวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับ TNL นะครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ NL 2นะครับ Day ที่95นะครับก็ก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะเวลาที่พี่ลงคลิปใหม่ๆนะครับนะก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็เหมือนเดิมถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับหรือว่ารีบแล้วเวลาเราไม่ทันแล้วนะครับสามารถกรอกไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญที่พี่จะสรุปให้ฟังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเวลาที่แนะนําเลยนะครับว่าพอดวิดีโอนะครับแล้วก็ลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเอกสารเนี่ยก็มีอยู่ใต้ลิงก์นะครับเอกสารมีอยู่ใต้คลิปแล้วนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับก็โหลดกันไปจดกันได้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับข้อนี้นะครับ50ปีผู้หญิงนะไม่ได้มีอันตรายอิงลิชอะไรมาด้วยเรื่องของปวดเข่าซ้ายเนี่ยเป็นมา4วันนะตรวจร่างกายมีไข้จริงนะครับ38.5นะครับพอร์ตไซต์อื่นๆเนี่ย normal ดีนะครับตรวจร่างกายมีบริเวณเล็บนี่ swelling นะ erythematous tender blood count positive ด้วยนะครับแลบมี white blood cell เนี่ย18,000นะครับแต่เนี้ยเป็นในเลือดนะ white blood cell 18,000นะครับเป็น neutrophil predominate นะครับก็ได้มี infection ถาม proper management นะครับคนไข้ปวดเข่าอ้างเดียวนะ acute monoarthritis นะครับก็ต้องรู้เอา septic arthritis ไว้เสมอนะดังนั้นก็ต้องเจาะข้อนะ arthrosynthesis นะครับข้อนี้ตอบข้อดีนะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเนื้อหากันก่อน septic arthritis นะ septic arthritis เนี่ยก็most common เนี่ยจะเป็น hematogenous spread นะครับ most common เลยนะแต่อาจจะเป็นจาก direct trauma จาก direct contamination ก็ได้เช่นอะไร iatrogenic นะเช่นเราไปเจาะข้อของคนไข้นะครับหรือว่าไปฉีดยาข้อแล้วมัน intrinsic infection เข้าไปก็ได้หรือจะมาจากทอมาก็ได้ open wound อะไรบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นได้นะครับหรือจะมาจากทิศosteomyelitis ก็ได้นะ osteomyelitis แล้วก็มันก็เข้ามายังไอตัวของจอยได้นะครับโดยตำแหน่งที่ common นะที่มันจะเข้ามาในจอยได้เนี่ยคือจริงๆอ่ะอาจจะต้องแยกก่อนว่าถ้าเป็นเด็กอายุน้อยกว่า2ปีเป็นอินแฟนต์เลยน้อยกว่า2ปีเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยไอตัวโกดเพจมันจะมีเส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยงเยอะใช่ไหมครับมันทำให้เวลาเป็นออสโซมาลิติดแล้วเนี่ยมันสามารถสเปรดไปอย่างจอยได้ง่ายนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าหลังอายุ2ปีไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรละนะไอประเด็นตรงนี้ก็จะตกไปนะครับนะแต่ว่าจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือไอตัวบางจอยเนี่ยตัวเมตาไฟซิสของโบนเนี่ยนะครับเมตาไฟซิสของโบนเนี่ยมันอยู่ในอินตาอาร์ติคูล่าเข้าใจไหมเช่นฮิปจอยเนี่ยนะครับส่วนของเมตาไฟซิสของโบนเนี่ยมันก็อยู่ในจอยแคปซูลนะดังนั้นถ้ามันมีการติดเชื้อของบริเวณเมตาไฟซิสของตรงกระดูกฟีเมอร์เนี่ยมันก็อาจจะสเปซเข้าไปในจอยได้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีแฟกเตอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของใส่โพสแทสซิสมาก่อนนะใส่โพสแทสซิสมาก่อนหรือว่ามีอันเดอร์ไลน์อิงจอยเดิมเช่นเป็นรูมาตอยด์อาร์ไทติสพวกเนี้ยนะครับ IV ดักยูสหรือเป็น DM พวกเนี้ยนะเป็นรีแฟกเตอร์นะครับ most common pathogen คืออะไรนะครับคือ step aureus นะครับลองมาก็เป็นพวกสเต็ปนะที่สำคัญประเด็นที่สำคัญรู้คือถ้าในคนไข้ที่เป็นยัง adult sexual active นะอันเนี้ยก็จะ most common จะเป็น Neisseria gonorrhea นะครับเห็นไหม joy ที่มักจะ involve นะครับส่วนใหญ่จะเป็น knee joy นะลองมาเป็นพวก hip joy wrist joy shoulder joy ankle joy นะแต่ most common จะเป็น knee joy เห็นไหมตายแอดคนไข้จะมาด้วยเรื่องอะไรปวดนะครับ joy painนะมีไข้นะมีจอยเพนแล้วก็รีบิด ROM นะครับลักษณะที่ typical เลยก็จะเป็นโมโนอาร์ติคูล่าอาร์ไทติสนะจริงๆโอลิโกเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้า typical เลยที่มักออสซอลก็มักจะเป็นโมโนอาร์ติคูล่าเนี่ยแหละนะครับทีนี้การ investigation นะก็อย่างแรกที่สำคัญขาดไม่ได้เลยการเจาะเข่าเนาะเจาะน้ำไขข้อลองมาดูนะก็จะดูเรื่องของไวท์บลัดเซลล์นะคือถ้า typical เลยก็จะให้มาเนี่ยเกิน 50,000 นะแล้วก็ PMN เนี่ยมากกว่า 90% ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เป๊ะๆอย่างนี้นะบางทีอันเนี้ยถ้าเกิด
เป็นเกมแบบนี้ก็ชัดเจนเลย obvious เลยแต่ความจริงเราต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะดูทั้งน้ําตาลด้วยน้ําตาลก็จะต่ำใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเป็นเซปติกอาจจะติดน้ำตาลก็จะต่ำเจาะก็เทียบในเลือดด้วยนะน้ําตาลในข้อจะต่ำเมื่อเทียบกับในเลือดนะครับแกมสเตนอาจจะโพสต์หรือจะอาจจะนิกก็ได้ก็ไม่รู้เอานะครับคัลเจอร์ก็แต่แล้วแกมสเตนเราส่งไปมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราถ้าเราเห็นลักษณะของแกมสเตนเนี่ยก็จะพอที่จะเอ็มไพรคอลแอนติบอดีได้ถูกเชื้อนะครับคัลเจอร์ก็อ่ะก็ต้องส่งคัลเจอร์ไปใช่ไหมเพื่อจะหาเชื้อพาโทเจนนะครับคือเราให้เอ็มไพรคอลไปก่อนแล้วก็รอผลคัลเจอร์ค่อยมาปรับตามเซนเอาโอเคไหมบัตรคัลเจอร์นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์นะอันนี้ก็แต่หลักๆเนี่ยต้องเจาะอาร์โทเซนซิสนะเป็นหลักก่อนนะข้อเนี้ยการทรีทเมนต์นะครับก็ให้แอนติบอดิกอย่างเดียวไม่พอนะอันนี้ต้องมี adequate drainage ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น aspiration นะหรือว่าจะเป็น open drainage อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าต้องมีการ drainage ด้วยนะครับแอนติบอดิกอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับถามว่าการเลือกแอนติบอดิกเนี่ยอาจจะดูจากแกรมก่อนนะถ้าเกิดขึ้นเป็นแกรม positive นะก็จะให้พวกแวนโคไมซินเอ็มพาริคอลไปก่อนแล้วค่อยปรับตามเซนนะครับแกรม negative ถ้าเป็น negative ดิโพคอกไซด์ใช่ไหมแกรม negative ดิโพคอกไซด์ที่เป็นอินตราเซลลูลาร์คอฟฟี่บีนเชฟจะนึกถึงไนซีเรียโกโนเรียใช่ไหมเราก็ต้องทิศเซปไตนะครับเซปไตนะก็แล้วก็บวกตัวของอะซิโทหรือด็อกซี่ไซคลินไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องทิศทั้งของตัวไนซีเรียโกโนเรียนะแล้วก็พวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะมาคู่กันนะพี่จำชื่อไม่ได้แล้วนะมันก็เป็นอะทิพิคอลพาโทเจนนะก็ต้องใช้พวกอะซิโทไมซินกับด็อกซี่ไซคลินทรีทไปด้วยนะครับนะก็เป็น GC นอน GC พวกนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นแกรมเนกาทีฟบาซิไลเนี่ยถ้าเป็นบาซิไลนะใช้เป็นพวกเซฟิพีเมโรพิเนมหรือเฮอโรพิเนมพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแกรมไม่ขึ้นไม่เป็นไรแล้วก็ดูตามลิสต์ของคนไข้ที่เขาน่าจะเป็นเช่นสมมุติเขาบอกเป็นยัง sexually active นะถึงแม้แกรมมันไม่ขึ้นก็อาจจะทีดเป็นเซปแตโซนบวกอะซิโทไมซินหรือด็อกซิไซคลินตามอันนี้ไปก่อนได้นะครับหรือว่าถ้าคนไข้บอกว่าเขามีปัญหาเรื่อง UTI มานะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีเซปติกอะไรติดใช่ไหมเราอาจจะสงสัยว่าเอ้ยซอสอินเฟคชันเป็นเรื่องของ UTI หรือเปล่า Most common ก็จะเป็นพวกแกรมเนกาทีฟบาซิไลใช่ไหมอาจจะให้ตัวของเซฟิพีหรือเมโลพิเนมในการทีทเซปติกอะไรติดนั้นอันเนี้ยในกรณีที่แกรมมันไม่ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ถ้าโจทย์ถามเนี่ยต้องให้แกรมมาอยู่แล้วแหละนะดูตัวอย่างข้อนี้ใหม่นะครับก็คือเป็น acute monoarthritis ใช่ไหมมันมีไข้อะไรพวกนี้นะครับบาร์ลอเมนโพซิทีฟเนี่ยแต่ไวท์บลัดเซลล์ในที่เนี้ยอย่าลืมนะอันนี้เป็นของในเลือดนะครับถ้าไอมากกว่า50,000เนี่ยนะมันของในน้ําไขข้อใช่ไหมครับอันเนี้ยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเจาะอาร์โซเดนซิสดูนะครับเจาะหน้าไขข้อดูนะครับตอบข้อดีนะเพื่อรูเอาอินเฟคชันก่อนนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นเกาต์เป็นอะไรก็ได้นะแต่ยังไงก็ต้องรูเอาเซปติกอะไรติดก่อนเสมอนะครับอ่ะต่อมาชาย17 ปีได้ให้ประวัติว่า1 สัปดาห์เนี่ยได้รับอุบัติเหตุที่เข่าขวาเนี่ยจากการเล่นฟุตบอล4 วันต่อมาเริ่มมีไข้มีเข่าบวมปวดเข่ามากจนเดินกระเพกอันนี้คือมันประวัติน่าจะมีทอมามานะอันนี้น่าจะมีทอมามาแล้วทำให้เกิดเซปติกอะไรติดที่บริเวณนี้นะคือไม่นึกถึงจากทรอมาโดยตรงเพราะว่าประวัติเนี่ยมัน1 สัปดาห์แล้วมันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับถ้ามันจะเพิ่งมีอาการปวดอะไรมากตอนนี้มันควรจะเป็นตั้งแต่วันนั้นนะครับไม่ควรจะทิ้งมาหลายวันขนาดนี้นะครับดังนั้นอันนี้น่าจะนึกถึงอินเฟคชันมีไข้ด้วยเนาะน่าจะนึกถึงอินเฟคชันเอาบวมก็น่าจะนึกถึงเซปติกอะไรติดดังนั้นควรจะต้องเจาะข้อดูนะครับดูน้ำไขข้อนะครับข้อดีนะเซปติกอะไรติดนะโอเคนะครับต่อมา35 ปีผู้หญิงเนี่ยมาด้วยเรื่องของleft knee pain นะปวดบริเวณเข่าซ้ายแล้วก็มี swelling มา3 วันตรวจร่างกายเนี่ยมี swelling จริงแล้วก็มี tenderness นะครับ limit RM due to pain นะ bilirubin positive ด้วยให้น้ำให้ผลของ sinovial fit มาด้วยนะว่าเป็น gram negative dipole oxide โอ้โหนี่ชัดเจนนะ
ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์แกรมเนกาทีฟบีโพไซด์ด้วยใช่ไหมก็ต้องเป็นพวกไปในไนซิเลียโกโนเลียใช่ไหมทรีทเมนต์ก็ต้องเป็นอะไรเซปไตด์บวกพวกอะซิโทหรือด็อกซี่ไซคลินนะอันเนี้ยมันให้เซปไตด์กับด็อกซี่แยกกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องตอบข้อ B เป็นหลักใช่ไหมต้องตอบทีของไนซิเลียโกโนเลียเป็นหลักต้องตอบข้อ B อย่างน้อยแหละนะครับข้อ B นะเซปไตด์โซนนะสรุปเซปติกอะไทติดนะหมดอย่างโอเคหมดแล้วนะครับสรุปเซปติกอะไทติดเนี่ยไม่ยากเลยนะคนไข้จะมาด้วยไงไข้ปวดข้ออะไรพวกนี้แหละนะครับ most common จะเป็นมีจอยเห็นไหมที่ออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นมีจอยหมดทั้งนั้นนะครับ typical จะเป็นโมโนอะไทติดนะครับโอเค typical จะเป็นโมโนอะไทติดนะทีนี้มีที่ควรรู้อีกหนึ่งคือถ้าเป็นยัง sexual active เนี่ยอย่าลืมนึกถึงพวกไนซิเลียกอนโดเลียนะครับเวลาทรีทเมนต์นะครับทรีทเมนต์เนี่ยจะลืมว่าแอนตี้บิโอติกอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องให้ adequate drainage ด้วยนะครับ adequate drainage ร่วมกับ IV antibiotic นะ antibiotic เนี่ยเลือกยังไงนะถ้าเป็น gram positive gram positive ก็ให้vancomycin emericol ไปก่อนถ้าเป็น gram negative dipropoxide นะก็ต้องให้ ceftide บวกอะซิโทหรือด็อกซี่นะ ceftide เป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น gram negative เนี่ย bacilli เนี่ยอันนี้ต้องให้พวก meropenem หรือว่า fevipiprim นะพวกนั้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ septic arthritis เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน day 96นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ